เร่งงานต่างด้าวแห่ขึ้นทะเบีย hmm. น mm hmm. ที่ศูนย์รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าวสารกลางจังหวัดขอนแก่นอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศการรับแจ้งการทํางานคนต่างด้าวของจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งสานักงานจัดงานจังหวัดขอนแก่นครับได้กําหนดขึ้นที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารสารกลางจังหวัดขอนแก่นหลังเก่านะครับเป็นศูนย์รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับกำหนดรับแจ้งการทำงานคนต่างด้าวระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึงวันที่7สิงหาคมนี้และนะครับโดยพบว่าตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นก็มีนายจ้างและแรงงานต่างด้าวสัญชาติต่างๆครับเดินทางมาขอรับการขึ้นทะเบียนและก็รับแจ้งการทํางานในเขตจังหวัดขอนแก่นเป็นจํานวนมากนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่คอยหนวยความสะดวกและก็แนะนําขั้นตอนการ ขึ้นทะเบียนที่กำหนดไว้ทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับเพื่อให้รายงานและนายจ้างนั้นได้เข้าใจและก็รับทราบถึงคําสั่งของคอสชขณะเดียวกัน,นก,ก,ก็ยังคงพบปัญหาก็คือแรยงานต่างด้าวรายใหม่ส่วนใหญ่นั้นเตรียมเอกสารมาไม่ครบนั่นเองนะครับ ทางด้านน,นายอนันต์กันขยันนะครับรางงานจังหวัดขอนแก่นก็กล่าวว่ายัางคงเน้นย้ำให้นายจ้างและก็รายงานต่างด้าวน,นะครับเร่งดําเนินการตามคําสั่งคอสอชอให้ถูกต้องและครบ,ครบถ้วนนะครับเพราะคําสั่งดังกล่าวนั้นได้มีการเลื่อนกําหนดระยะเวลาให้นายจ้างและก็รายงานต่างด้านนั้นดําเนินการให้ถูกต้อง ไปจนถึงวันที่1มกราคม2561จากนั้นจะเข้าสู่การดำเนินการตรวจสอบจับกลุ่มและดำเนินคดีกับผู้ที่ยังคงฝ่าฝืนตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะนายจ้างที่จะมีอัตราโทษปรับสูงสุดที่8แสนบาทต่อรายง,งานต่างด้าว1คนนะครับขณะที่แรงงานเองก็จะถูกปรับสูงถึงคนละ4 0 0แสนบาทอย่างนั้นก็ตามครับในยานี้ก็เป็นช่วงของการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จในภาพรวมขณะนี้นะครับ ขณะที่ขั้นตอนของการตรวจสอบความสัมพันธ์และการตรวจพิสูจน์ต่างๆจะเริ่มระหว่างวันที่8สิงหาคมจนถึง6กันยายนนะครับซึ่งก็เป็นไปตามระยะเวลาที่คสชและก็รัฐบาลนั้นได้กำหนดไว้ทั้งหมดนะครับ